สนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8พรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถอนุญาตอ่านแถลงการให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่1เสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ข้อที่2บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8พรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566อันนี้ก็คงจะเป็นการแถลงร่วมกันของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการแถลงในการลงมตินะครับประธานสภาในวันพรุ่งนี้ครับ